ไทยมวยไทยยิมครับเจอกับทางด้านของเก่งกล้าปอเปโก้ซ้ายอันธพาลครับมีเสียแขก TKP ครับขึ้นมาถอดมงคลให้แล้วก็เปโก้เตาปูนครับถอดมงคลให้กับเก่งกล้าปอเปโก้หรือว่าฉายาก็คือแฝดเทวดาเป็นแฝดพี่แฝดน้องกับเก่งกาดปอเปโก้นะครับสีเสื้อแดงก็คือสอโชคกิจชัยครับของนายแพทย์สุพิชัยโชคกิจชัยปล่อยตัวยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงครับวันฉลองต่อ5-4มวยคู่นี้เคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับล่าสุดนี้ทางด้านของเก่งกล้านะครับเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะวันฉลองครับเพราะว่าวันนั้นได้เปรียบเบ็ดน้ำหนักเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีที่แล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการชุมพลอินตายศมวยหูตีสุวรรณเบอร์มุมจอเลยนะครับ0848411877ครับก็ประจำการอยู่ที่ช่อง11แล้วก็ช่อง74ครับรัฐครับตียังได้ไม่ถนัดนะครับเสียอ้วนเมืองนนท์ครับโบกให้เก่งกล้าเดินแล้วครับเดินก็ไปเจอแข้งเอาฟันศอกซ้ายครับวันฉลองเก่งกล้าแทงคืนน่าจะยกไม่ได้ครับวันฉลองรู้ทันล่ะครับชุดนี้โอ้โหแข้งขวาครับแล้วล่ะครับโดนเตะกินเปล่าครับโดนเตะกินเปล่าไปแล้วครับทางด้านของวันฉลองพลาดไม่ได้นะครับมวยคู่นี้นี่หนักทั้งคู่ครับแทงเข่าขวายาวๆครับเก่งกล้าวันฉลองพยายามจะฟันศอกครับแม่เจอศอกซ้ายของเก่งกล้าครับโอ้โหน้ำกระจายทีเดียวครับบวมเป่งขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้ไม่ได้เป่งอย่างเดียวครับแตกแล้วด้วยครับเปลือกคิ้วด้านขวาของวันฉลองครับแม่จังหวะเด้งเชือกมาเจอศอกครับแทงเข่าขวาครับเก่งกล้าเจอแข้งซ้ายวันฉลองครับเก่งกล้ากำปั้นซ้ายครับรัดอ้าวแม่จังหวะจะบิดนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าบิดไม่พ้นครับตัวเองล้มไปอยู่ข้างล่างครับวันฉลองที่มุมนี้มีแต่ยอดมวยทั้งนั้นเลยนะครับที่มาเชียร์วันฉลองวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นปกรณ์พระจันทร์ฉายพระจันทร์ฉายก็เคยกระต่อยกับวันฉลองแบบเรียกว่าวันฉลองนี่หูดับเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ก็อย่างว่าครับวิถีทางมวยครับตอนนี้ก็มาร่วมค่ายกันซ้อมอยู่ที่13เหรียญรีสอร์ทพระราม9โอ้โหแข้งขวาครับเก่งกล้าเจอซ้ายของวันฉลองครับคืนด้วยซ้ายครับแข้งซ้ายครับวันฉลองโอ้โหแข้งซ้ายทำงานแล้วครับซ้ายอันธพาลครับตีเข่าขวาครับสีเสื้อเดิมก็สิทธิ์ซ้อนน้องครับโดยเสี่ยชนุทองประสมครับถีบขวาครับวันฉลองแข้งขวาครับเก่งกล้าถีบขวาไว้วันฉลองแข้งขวาแข้งซ้ายก็ได้ซ้ายในของชอบอยู่แล้วครับขวาก็ดีรัดตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับพามารังแกถึงหน้าบ้านตัวเองเลยครับเก่งกล้าครับมุมน้ำเงินนี่แหละครับเปลือกคิ้วด้านขวาครับแตกแล้วครับแล้วก็ยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่น้ำเงินครับกลับมาได้เปรียบครับ 3-2 ครับโอ้ยโดนหมัด 1-2-3 ฟันศอกขวาครับวันฉลองแม่ต้นน้ำทำได้ดีตีเข่าซ้ายครับวันฉลองทำอะไรไม่ได้ครับเก่งกล้าครับคุณโตบางบอนครับมวยไทยบางบอนออนไลน์ก็นี่ครับ0920489557โทรเลยตอนนี้ครับ มีอะไรดีๆเยอะกับคุณโตบางบอนเอาแทงเข่าขวาครับเก่งกล้าแทงซ้ายครับวันฉลองกำปั้นซ้ายครับนักมวยก็นี่แหละครับลักษณะการจับบางทีนี้ตีได้แต่ไม่อยากตีครับเพราะว่าบางทีตีแล้วเจอเกี่ยวล้มนี่เสียหายเยอะไอ้ลูกล้มนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าได้กี่คะแนนนะครับแต่ว่าเตะไป10ครั้งล้มไปทีเดียวนี่หายจ้อยครับกติกาการให้คะแนนพวกนี้ไม่รู้มาจากไหนนะครับเดินครับแข้งขวาครับเก่งกล้าเจอซ้ายของวันฉลองครับถีบขวาไว้วันฉลองแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเก่งกล้าสู้ในครับสู้ในอ้าวล้มครับแข้งเอาหูเจอแข้งซ้ายของวันฉลองครับอุดขวาคืนครับเก่งกล้าวันฉลองซ้ายมาขยับขยับขยับเจอแข้งขวาเก่งกล้าครับชิงจังหวะออกก่อนครับขวากับซ้ายครับครับซ้ายซ้ายครับได้สองแข้งในไหนตีเข่าซ้ายครับวันฉลองตีซ้ายเจอขวาของเก่งกล้าทีไว้
บ้านอยู่สวีชุมพรครับโอ้ยแข้งขวาครับส่วนวันฉลองหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับตีเข่าขวาครับเก่งกล้าขยับเข้าหาครับเก่งกล้าแข้งขวาครับวันฉลองแข้งซ้ายแข้งขวาก็ได้ครับขยับหน้าซ้ายปลายเท้าเจอขวาของเก่งกล้าครับเดินครับเดินรัดครับตีเข่าซ้ายตีซ้ายครับตีประคองครับตีประคองชุมพรก็ประตูสู่ภาคใต้ครับไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดไซรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกนะครับคำขวัญจังหวัดอุ้ยเตะซ้ายซึ่งสูงเก่งกล้าไม่สนครับเดินชนอย่างเดียวครับมั่นใจในสภาพร่างกายจะยกทิ้งไม่ล้มครับกรรมการชุมพลแยกแข้งขวาครับเก่งกล้าโอ้โหไปยืนให้เขาเตะครับอ้าวยกทิ้งได้ครับมันฉลองขีดขวาครับแข้งขวาก่อนจ่าครับพูดถึงคำขวัญชุมพรก็กาฬสินธุ์ก็เมืองฟ้าแดดสงยางครับโปงลางเลิศล้ำวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพรวาผาสวยภูผ่านมหาทานลำเปล่าไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีครับห่างเหินจากการพูดคำขวัญไปนานครับอ่ะวางแข้งครับปล่อยตัวยกสุดท้ายนี่ 7-4 ครับอยู่ที่น้ำเงินครับวางไป 2-3 แข้งคืนด้วยขวาครับทางด้านของเก่งล่าวันฉลองไปขวาโดนเกี่ยวได้แทงซ้ายครับในจังหวะนี้ทำได้ดีครับวันฉลองยกมาแทงเข่าซ้ายแข้งขวาครับเก่งกล้าโอ้โหแกวางแข้งขวาได้สวยครับวันฉลองเตะซ้ายไม่ถึงครับแทงเข่าซ้ายจะดึงครับแทงเข่าซ้ายครับเก่งกล้าต้องเป็นความลำบากใจแล้วครับตอนนี้กรรมการครับตอนนี้นี่ตลาดหลักทรัพย์นี่ไหลไปทางน้ำเงินได้เปรียบหลายช่วงตัวแล้วครับวางแข้งขวาครับโอ้โหวันนี้นอกในนี่ทำงานได้ดีมากครับโดนเตะไป 2-3 แข้งครับเตะโอ้มีหมัดเวียงครับลูกนี้นี่หนึ่งเทพเคยจำทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วนะครับลูกลักษณะแบบนี้แต่วันนี้นี่ยังทำอะไรเก่งกล้าไม่ได้ครับโอ้ยุ่งแล้วครับวันฉลองครับเสียแขกบอกว่ากำปั้นแล้วครับตอนนี้1,200,000 บาทครับ1,200,000นี่โอ้โหถ้าเกิดเป็นเราท่านนี่ก็ต้องมี10ปีเป็นอย่างน้อยครับถึงจะหาเงินล้านได้ครับและยิ่งมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรานี่ได้มาใช้ไปโอ้อย่าว่าแต่10อย่าว่าแต่1,200,000เลยครับ 200,000 ให้มันได้ก่อนวิ่งแทบจะวิ่งแล้วครับวันฉลองสถานการณ์เสียเปรียบเยอะครับเคลียร์ขาหน้าแทงเข่าขวาดูครับจังหวะฝีมือแล้วครับตอนนี้คุ้มแล้วครับทางด้านของเก่งกล้าครับวันฉลองแข้งซ้ายครับเดินครับโอ้โหดูครับหมดสภาพนักศึกษาเลยครับเจอเคลียร์ขาหน้าลูกนี้เจ้าตัวนี้ก็ยังพยายามอยู่ครับโอ้โหจนวินาทีสุดท้ายครับมวยรุ่นน้องขอโทษมวยรุ่นพี่ครับขอโทษนะพี่เตะแรงไปหน่อยกรรมการรวบรวมคะแนนครับกรรมการชุมพลอิตายศก็ชูมือไปที่ทางด้านของเจ้าเก่งกล้าปอเป็กโก้แหละครับเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและที่สำคัญนะครับ1,200,000 บาทครับสบายใจเฉิบทีเดียวนะครับแถมรับติ๊กอีกต่างหากไม่เกี่ยวกับ1,200,000นะครับโดยทางธรรมเนียมเนี่ย 10% ต้องเป็นของนักมวยนะครับใน1,200,000 บาทคาดคะเนว่าไฟนี้นะครับอีหีเงินฮะเงินโอ้